ดีค่ะมาพบกับบ้านสวนแฟมิลี่นะคะดูพ่อบ้านขยันมากเลยค่ะกวาดใบไม้วันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บผักกลุ่มค่ะต้นที่อยู่หน้าบ้านเราค่ะเนี่ยค่ะทุกคนจะเก็บผักกลุ่มไปดองนะคะเสียงนกกระบอกอยู่ในสวนเสียงลุยแตนก็ดังดังค่ะปีหนึ่งเขาจะออกยอดครั้งหนึ่งเหมือนผักหวานเราเนี่ยค่ะก็จะออกหน้าเนี่ยค่ะให้เราได้เก็บต้นนี้เราจะเก็บกินทุกปีเลยนะคะอาหารบ้านๆของคนอีสานนะคะผักกลุ่มไปดองจิ้มน้ำพริกนี่แซ่บมากค่ะเขากำลังออกยอดสวยเลยค่ะกำลังหน้าเก็บเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะเนี่ยค่ะทุกคนนี่คือผักกลุ่มนะคะยอดอ่อนๆเอาไปดองนี่อร่อยมากค่ะจิ้มน้ำพริกใครชอบกินก็มากินกับบ้านสวนเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปเผื่อค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องหาวิธีเอาแล้วเพราะว่ามันสูงอะค่ะเดี๋ยวหาไม้มาสอยนะคะเดี๋ยวเราจะดองให้ทุกคนดูค่ะได้ไม้มาสอยแล้วค่ะเราจะเลื่อยเลยให้มันแตกออกใหม่ให้ยายเลื่อยให้เดี๋ยวเราลงไปเก็บข้างล่างกันค่ะเดี๋ยวหาทางลงก่อนเด้อเดี๋ยวไม่พูดมาน้ำไม่เดาไม่ต้อยเอาไว้มุดน้อยไหนนี่จะเดาขึ้นเอามาเลื่อยตรงนี้แม่ลงมาตรงล่างเดี๋ยวนี้เอาขึ้นนี่ก่อนเดี๋ยวให้พ่อบ้านสอยให้ได้ไหมเอาได้ไหมดูหน้าคนเรื่อยดีเอาได้ดูหนึ่งกิ่งแล้วครับเดี๋ยวอีกกิ่งนึงแต่งกิ่งไปในตัวเลยปีหน้าเขาจะได้แตกเยอะๆปีนี้กำลังลงมาแล้วโอ้โหค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะเดี๋ยวจะเอาไปดองให้ดูนะคะไอ้นี่เหรอเอาขึ้นไปเก็บบนบ้านเรามดมันเยอะเดี๋ยวเก็บไอ้ที่ร่วงๆเราเสียดายของเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะคะเนี่ยจะกินเขาทั้งทีเอายากมากเลยค่ะไปละพอบ้านไปละอันนี้คือต้นฝากค่ะใบร่วงหมดแล้วค่ะหน้าแล้งอู้สะเดาต้นนั้นดอกเต็มเลยค่ะทุกคนเลยต้นมะพร้าวไปค่ะมีแต่ดอกสะเดาเดี๋ยวเราเก็บเอาขึ้นไปเก็บบนบ้านก่อนนะคะอันนี้เก็บได้แล้วมดเขาเริ่มไปแล้วปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกของเขาแม่จะถ่ายจนกว่าเราจะดองเป็นขั้นตอนถ่ายหมดได้ไหมเดี๋ยวหมดแดงตัดต้นตัดสายเอาหมดแดงตัดไอ้เล็กไปเลยมันจะได้หายคันมดแดงเต็มเลยอ่ะไหนมดลุมของเสียมนี่มันมีเจ้าของเก็บมาให้หมดเสียดายของดีเลยของอร่อยขนาดมดมันยังชอบเลยผมชอบของมดเนี่ยค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำทำความสะอาดแล้วเราก็แช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวยายเขาจะดองให้ค่ะไปกลับบ้านกันพวกเราไปมันจะซากก่อน
เดี๋ยวเราล้างน้ำก่อนนะคะล้างทำความสะอาดเขาก่อนค่ะยายบอกว่าล้างแล้วเราก็แช่น้ำเปล่าไว้คืนนึงนะคะพอได้คืนนึงเสร็จแล้วเราก็มาแช่น้ำเกลือตียายแช่น้ำเกลือแล้วก็อีกอย่างอีกพอได้คืนนึงแล้วเราก็มาแช่น้ำเกลือค่ะยายบอกไม่เคยทำค่ะมีแต่ยายทำให้กินนี่จากที่เราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะดองค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่เราดองนะคะเดี๋ยวอันนี้เอาขึ้นน้ำไว้ก่อนค่ะผักกุ้งของเราเราเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสีแบบนี้ค่ะนี่เราก็จะคั้นด้วยเกลือนะคะเอาเกลือใส่พอเอาเกลือใส่เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำซาวข้าวค่ะใส่น้ำซาวข้าวเสร็จก็เป็นอันเสร็จอะค่ะก็เวลาเขานั่นก็กินได้เลย 2-3 วันก็น่าจะกินได้แล้วค่ะอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนให้ยายใส่เกลือให้ค่ะคลุกให้เขาเข้ากันคนเผาแล้วไปใส่เกลือหลงน้ำได้ซื้อจะเก็บไปค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหากล่องใส่กันได้แล้วเอาใส่กล่องไว้นะคะแล้วเอาน้ำข้าวใส่ก็ปิดอันเสร็จค่ะทุกคนวิธีบ้านๆอาหารบ้านๆของเรานะคะบางคนก็อาจจะไม่เคยกินนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะใส่แล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำข้าวลงไปนะคะเราต้องใส่ให้เต็มอ่ะนะคะแต่ใส่เขาให้ท่วมนี้เลยอะค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ2วันแล้วก็เอามากินได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวิธีการทำผักกลุ่มตั้งแต่การไปเก็บผักมาเลยค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ